สถานการณ์โควิด -19 ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับและมีการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนอิสลามนะครับต้องถามคุณปัดว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมไหมครับครับคุณอนุชาคุณจิรัชตาครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่ชุมชนอิสลามบางส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงล็อกดาวน์อยู่นะครับซึ่งผลการตรวจก่อนหน้านี้นะครับคนในชุมชนเองผลออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน2คนนะครับและยังคงรอผลการตรวจสอบอีก150คนครับญาติของชาวบ้านในชุมชนอิสลามที่อยู่นอกพื้นที่ล็อกดาวน์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำอาหารและของใช้ต่างๆมาส่งให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในซึ่งวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับหลังมีคำสั่งปิดพื้นที่บางส่วนตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึง12มีนาคมเป็นเวลา5วันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ทีมตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนนี้จำนวนหลายรายครับนางจินดาประหุปะเมนะครับประธานอาสาสมัครชุมชนอิสลามบอกว่าชาวบ้านภายในจุดที่ถูกล็อกดาวน์มีมากกว่า500คนครับส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาซึ่งการที่พบผู้ติดเชื้อหลายคนในชุมชนแห่งนี้นะครับเนื่องมาจากว่าคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ไปพื้นที่เสี่ยงและไม่ยอมรับการตรวจช่วงก่อนหน้านี้รวมถึงไม่แจ้งข้อมูลที่แท้จริงนะครับจึงทำให้เกิดการติดเชื้อในชุมชนในครั้งนี้โดยในช่วงที่มีการปิดพื้นที่ชุมชนบางส่วน2วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนทำงานกันอย่างหนักครับในการเฝ้าระวังและตรวจสอบในพื้นที่ซึ่งจะมีชาวเมียนมาบางส่วนนะครับไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับจึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ชายเข้าไปติดตามตัวให้มารับการตรวจหาเชื้อให้ครบซึ่งขณะนี้ดำเนินการครบแล้วครับขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับได้รับมอบรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานจำนวน1คันทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกหรือเก็บสารคัดหลั่งไปตรวจได้อย่างรวดเร็วนะครับและรู้ผลไม่เกิน3ชั่วโมงโดยรถปฏิบัติการดังกล่าวจะใช้ปฏิบัติการในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากนะครับโดยสามารถตรวจได้800ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อวันช่วยให้ค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีครับมีรายงานจากโรงพยาบาลแม่สอดนะครับแจ้งว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปเก็บสารคัดหลั่งในกลุ่มเสี่ยงที่มัสยิดและพื้นที่ชุมชนล็อกดาวน์432คนนะครับมีผลเป็นบวก2คนและยังคงรอผลอีก150คนครับคาดว่าวันนี้น่าจะรู้ผลทั้งหมดนะครับซึ่งผลดังกล่าวนะครับนายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดระบุนะครับว่าแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนอิสลามบางส่วนน่าจะดีขึ้นครับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากระบุนะครับว่าความคืบหน้าการฉีดวัคซีน 5,000 โดสข้อมูลวันที่8มีนาคมเวลา 19:00 น.นะครับมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 1,310 คนจาก 2,500 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 52.4 ครับครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ณขณะนี้นะครับประชาชนเองก็ยังคงป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดนะครับเนื่องจากว่ายังคงกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับรวมถึงปัญหาฝุ่นควันณขณะนี้นะครับก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มครับคุณอนุชาคุณชีรัชตาครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับ